ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสัมมานเดอร์วอลคอนดิชั่นกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางวิธีการลงดันเจี้ยนปาร์ตี้จู่โจมบอสตัวใหม่บอโคนโคตรโค้งออกอุปกรณ์โคตรโหดมีผลในอารีนาทั้งเพิ่มดาเมจที่มอนเตอร์ทำได้มอนเตอร์จะได้รับดาเมจลดลงสาย PVP RTA ไม่ควรพลาดและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์เนอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power Play หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด Power Play ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Play นะครับบอโคนโคตรโค้งถือได้ว่าเป็น1ดันเจี้ยนที่มันและลงยากพอสมควรในกรณีที่เพื่อนๆจะเอาโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นแค่ทำตัวละครให้มีพลังมากกว่า 400,000 ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวละครออกให้ดูแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยประมาณ 400,000 ได้เลยแต่ถ้าน้อยกว่า 400,000 มันจะไม่ได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นทีมของเพื่อนๆก็ควรจะต้องทำให้มากกว่า 400,000 ด้วยอุปกรณ์ของดันเจี้ยนนี้หลักๆก็จะเหมาะกับอารีนาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะเขาก็จะดรอปวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดระดับพวกอุปกรณ์ขึ้นสู่6ดาวปลุกเลเวล2ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของน้ำตกเดือดด้านเขาก็จะใช้เศษวัตถุดิบนะครับหรือว่าจะเป็นปราสาทเงาขาวก็ต้องใช้วัตถุดิบพวกนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าจะเป็นคุกสายหมอกก็ต้องมีใช้ของเขาเองก็ได้ใช้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราจะแลกเหรียญจู่โจมด่านเฉพาะของเขาเนี่ยก็จะมีรูนพิเศษให้เราไปลุ้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูนแวมไพร์หรือรูนซินท่ารูนแวมไพร์ก็จะได้ดูดเลือดส่วนรูนซินท่าเมื่อเราใช้สกิลก็จะมีโอกาสมึนงง 17% ด้วยกันรูนใหม่ของดียิ่งไปกว่านั้นเขาก็จะมีแฟชั่นเฉพาะชุดจุดจบแห่งความโลภอันนี้เป็นชุดของออเปียนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าการได้ลูกตาของคาริยาเนี่ยได้ค่อนข้างยากมากๆฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวละครที่ต้องใช้ในดันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างถ้าเป็นตัวละครดาเมจแน่นอนว่าก็จะเป็นแวมไพร์ลมถ้าใครไม่มีแวมไพร์ลมเนี่ยเล่นยากมากอาจจะต้องไปเล่นซับทีมแทนจากนั้นให้ยืนพื้นไปที่แวมไพร์ลมก่อนนะครับเพราะสกิลของบอสเนี่ยเขาก็จะปล่อยต่อเนื่องและมันจะมีช่วงที่เราต้องทำการหลบถ้าเราใช้ตัวละครตีใกล้ในการทำดาเมจจะทำดาเมจได้น้อยมากจากนั้นเราต้องหาตัวละครโจมตีระยะไกลงั้นถ้าเราดาเมจไม่พอเนี่ยก็จะจบยากมากสกิลหลังๆของเขาจะเวอร์วังอลังการก็เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูในด่านนะครับและด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครทำดาเมจตัวละครต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครซับในที่นี้เราจะใช้เป็นอาร์คน้ำเอาก็ได้เพราะว่าอาร์คน้ำเขาก็จะมีปลดเอฟเฟกต์ลดพลังหลักๆที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นพวกปลดเอฟเฟกต์ลดพลังปอบอลเขาก็จะมีพวกสถานะพิษสถานะอื่นๆค่อนข้างหลากหลายสถานะนอกจากอาร์คน้ำแล้วในตำแหน่งนี้เรายังมีตัวละครอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นผีน้อยน้ำลูลูตัวนี้ก็จะมีปลดเอฟเฟกต์ซีซีด้วยเช่นกันแล้วก็ยังฟื้นฟู SP ให้ได้หรือจะเป็นผีน้อยท่าแสงสู้ๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้ยิ่งดีเลยนะครับส่วนถ้าเราปั้นล่มน้ำอยู่แล้วนะครับก็สามารถหยิบจับล่มน้ำเอามาใช้ในกิจกรรมนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับในทีมของเราก็จะมีตัวละครดาเมจตัวละครปลด CC แล้วก็ฮิลแล้วใช่ไหมครับตำแหน่งต่อมาสำคัญขาดไม่ได้ก็จะเป็นออไฟถ้าไม่มีออไฟการเล่นเนี่ยจะลำบากมากๆบอสก็จะมีพวกบัฟโล่ภูมิคุ้มกันมีบัฟฟื้นฟู SP ฉะนั้นขาดไม่ได้เลยครับตัวนี้ออไฟซึ่งทีมณปัจจุบันก็เลยจะเป็นแบบนี้มีแวมลมมีตัวละครล้างบัฟอาจจะไม่ใช่อาร์คน้ำก็จะเป็นลูดูไม่ลูดูน้ำก็ลูดูแสงส่วนในกรณีที่เพื่อนๆในปาร์ตี้พลังค่อนข้างน้อยหรืออาจไม่ได้ทำแวมลมมาเนี่ยก็สามารถใช้ฮาร์ปี้มืดเพื่อทำการเจาะเกาะศัตรูแต่ยังไงผีน้อยกับออไฟยังไงก็ต้องยืนพื้นไว้นะครับตัวดาเมจเราสามารถเปลี่ยนได้อาจจะใส่เป็นแบบนี้ในกรณีที่เราต้องการบัฟดาเมจแบบสุดๆก็ได้เช่นกันหรือว่าถ้าเราไม่รู้จะใช้ตัวละครไหนจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถใช้จินไฟได้อยู่นะครับเพราะว่าจินไฟเอามาดูดบัฟได้เช่นกันแต่ดาเมจของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยหน่อยในตำแหน่งนี้อาจจะไปแทนออไฟในกรณีที่เราไม่ได้ปั้นออไฟนะครับแล้วก็จะมีอีกทีมนึงในกรณีที่เราเล่นแบบฟูลซับจริงๆเราก็สามารถใส่โพล่าแสงไปได้นะครับเอาเป็นตัวละครผูกจิตสกิลถ้าไม่ตายของเพื่อนก็จะมาได้ไวมากขึ้นตับเพื่อนเนี่ยก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมของเรานะปัจจุบันเลยนะส่วนบอสเขาจะมีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นร่างมนุษย์เนี่ยเขาจะมีความสามารถสกิลอยู่ที่12สกิลด้วยกันนะแต่ส่วนถ้าเป็นร่างงูเขาจะมีสกิลอยู่8สกิลสกิลหลักๆของบอสตัวนี้นะครับมีทั้งสกิลปล่อยพิษขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลังทุกอันมีปลดล็อกเอฟเฟกต์มีเปิดปั๊บเข้าตัวมีทำให้ศัตรูแข็งเป็นหินมีบ่อพิษถ้ามาอ่านสกิลทุกอันให้เพื่อนๆอาจจะงงตายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมและดูรูปแบบการเล่นดีกว่าซึ่งนี้ผมก็ได้ไปทำการสุ่มปาร์ตี้มานะครับโอ้เรียกได้ว่าเพื่อนในทีมเนี่ยก็ยังมีพวกผีแสงออไฟแล้วก็มีโพล่าแสงด้วยนะครับมาถึงในการต่อสู้เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราก็โดดเข้าไปบวกตามปกติได้เลยแต่ในช่วงแรกเนี่ยบอสเขาก็จะมีปลดเอฟเฟกต์ลดพลังฉะนั้นในส่วนของสกิลของแวมเนี่ยเราอย่าเพิ่งใช้งานก็ได้นะครับให้เรามาใช้ตอนหลังตอนที่เพื่อนๆใส่พวกสถานะดีบัฟแล้วมีบัฟพวกลดพลังเจาะเกาะอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วบอสเนี่ยเขาก็จะปล่อยใช้งานสกิล3วงให้สังเกตดีนะครับวงแรกโดดออกมาก่อนถ้าใครเล่นผนึกอยู่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วหลังจากโจมตีไปสักพักบอสเขาก็จะทำการปลดพวกสถานะดีบัฟต่างๆจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยถอยออกมาเขาจะทำการปล่อยงูรอบวงยิ่งเราอยู่ไกลเรายิ่งหลบง่ายแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยเราก็จะโดนงูฉกได้นะครับงูเขาก็จะเลื้อยผ่านแบบนี้นะครับผมเราต้องเดินซิกแซกหลบหน่อยงูพวกนี้เขาก็จะมีพวกสถานะพิษนะครับทางที่ดีอย่าโดนดีกว่านอกนั้นหลังจากที่เขาปล่อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยล้าเราก็เข้าไปบวกตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะถ้าเรามีสถานะเยอะอย่างเงี้ยเราอาจจะโดนเพิ่มมานาได้อันนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยจบบอสได้ช้าลงด้วยนะครับหลักสำคัญที่ต้องระวังก็จะมีสกิลวง3ครั้งมีวงในวงกลางแล้วก็วงนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อบอสเลือดลดในระดับหนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนโหมดการจู่โจมซึ่งเขาจะเสกให้เพื่อนเนี่ยกลายเป็นหินก่อนในส่วนนี้เราต้องอยู่รวมกันนะครับเพื่อลดทอนดาเมจยิ่งเราห่างกันเนี่ยก็จะโดนดาเมจหนักขึ้นฉะนั้นในส่วนนี้ต้องระวังให้ดีนะก็ไปอยู่กระจุกกันก่อนนะครับเพื่อแชร์ดาเมจยิ่งอยู่เยอะดาเมจที่เราโดนเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างก็คือหลังจากที่เขาฉกแล้วนะครับเขาก็จะสะบัดหางในส่วนนี้เขาก็จะทำดาเมจได้เยอะมากพอสมควรถ้าหลบได้ก็ดีหลบไม่ได้ก็เจ็บนิดนึงแล้วก็มึนหัวจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาสู่ร่างมนุษย์เราก็เข้าไปทำดาเมจได้ปกติเลยนะครับยิ่งเราทำดาเมจได้ไวก็จะดีมากเห็นไหมครับว่าบอสเขาก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าไม่มีตัวละครปลดพวกเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยก็จะยากมากนะครับในการจู่โจมหรือใส่สถานะไม่มีตัวใส่สถานะก็เล่นลำบากนอกนั้นก็ปลวกตามปกตินะครับและเมื่อบอสเลือดลดมาสู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะมีขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะเข้าสู่วิหารนะครับวิหารจะมีอยู่3ทางในส่วนนี้ให้เรายืนอยู่ตรงกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็สังเกตที่ประตูสีแดงประตูไหนสีแดงอ่ะบอสก็จะออกมาตรงนั้นนะครับถ้าใครโดนสกิลเนี่ยตัวละครก็จะแข็งเป็นหินนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ประตูสีแดงเราก็เดินหลบออกมาอย่าไปโดนถ้าโดนปุ๊บบอสจะเข้าสู่เฟสกลายร่างเป็นงูอันนี้ก็จะทำให้เราเล่นลำบากอีกฉะนั้นให้กลายร่างเป็นงูแค่ช็อตก่อนหน้านี้ก็พอนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยบอสเขาก็จะปล่อยบ่อพิษซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเอาดูนะครับว่าแพทเทิร์นบอสจะเป็นแบบไหนจะปล่อยงูแบบนี้หรือว่าเราสามารถตีได้เลยและเข้ามาโจมตีเราอะไรประมาณนั้นแต่หลักๆให้สังเกตที่บอสไว้นะครับอย่างอันเนี้ยโดนพวกสถานะเขาเก็บสแต็กใช่ไหมก็จะโดนต้องใช้มานามากขึ้นการจบบอสก็จะลำบากมากขึ้นนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับกลับมาลูปเดิมข้อควรระวังวงในวงกลางแล้วก็วงนอกเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับแล้วเขาก็จะมีช็อตที่เขาปล่อยพิษพร้อมกับในกลางนอก ก็หลบสกิลให้ดีแล้วกันอย่าไปยืนอยู่บนบ่อพิษนะครับเราจะโดนลดสปีดนอกนั้นตัวนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเราหลบสกิลได้แล้วก็ใช้ตัวละครประมาณนี้ที่เหลือก็ขึ้นกับดาเมจของเราว่าเรามีดาเมจมากน้อยขนาดไหนในการจบบอสถือว่าเป็นการท้าทายเอาเรื่องเหมือนกันนะกับบอสตัวนี้แต่ยังว่าของดีมากนะครับถ้าเราสู้เสร็จและยิ่งเป็นดันเจี้ยนวันแรกแบบนี้นะครับเขาก็จะมีต้นอ่อนกันอย่าลืมไปฟาร์มนะครับแป๊บเดียวผมว่าของน่าจะได้เยอะอยู่ถ้าใครฟาร์มวันแรกอาจจะสบายสามารถฟาร์มได้อาทิตย์ละ99รอบในการได้รับของก็ประมาณนี้นะครับ
นี่ผมก็มาลงให้ดูนะครับด้วยตัวละครของพี่เบียร์ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางกับเพื่อนกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมในการลงดันเจี้ยนปาร์ตี้ใหม่แบบนี้ก็สู้ๆกันแล้วกันนะครับ